สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็จะมาเป็นหมอดูทางการเมืองสักหน่อยนะครับพอดีการบ้านการเมืองตอนนี้วุ่นวายเหลือเกินนะครับแต่ว่าก็อยากแสดงความคิดเห็นทางการบ้านการเมืองสักหน่อยทำงานช่างมาก็เยอะแล้วนะครับคืออย่างนี้นะครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังพยายามจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราจะไม่เล่าย้อนคืนข้างหลังนะครับแต่ผมมองว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้กำลังเดินเกมอย่างค่อนข้างชันฉลาดมากนะครับเพราะว่าผมให้เครดิตแกเพราะว่าตอนนี้ผมมองดูแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสจะตั้งรัฐบาลจะสำเร็จเนี่ยเป็นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงมากนะครับอย่างนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับว่าทำไมพรรคเพื่อไทยถึงเดินเกมอย่างชันฉลาดนะครับคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีสองลุงนะครับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเก่งมากที่สุดก็คือจะมีมือที่ยกโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยที่ไม่มีก้าวไกลนะครับก็จะมีมือที่โหวตให้รวมพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็อยู่ประมาณ260นะครับแต่ว่าการยกมือที่จะให้เป็นนายกเนี่ยผ่านการเป็นนายกเนี่ยต้องมีมือยกให้ทั้งหมด376คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยนะครับจะไม่มีลุงนะครับถ้าไม่มีลุงเนี่ยก็ไม่มีมือของสวมาร่วมอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าไม่มีมือสวมาร่วมเนี่ยแล้วเพื่อไทยจะไปขอคะแนนสวเนี่ยมันเป็นค่อนข้างยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมกำลังมองว่าพรรคเพื่อไทยเดินเกมอย่างชันฉลาดเนี่ยเขาจะทำยังไงครับคุณสังเกตไหมล่ะครับว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขากลับมานะครับมายอมที่จะมาขอโทษพรรคก้าวไกลนะครับจะมาขอขมาก็ได้อะไรก็ได้ที่เขาจะว่ากันไปนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะมายกมือขอคะแนนยกมือจากพรรคก้าวไกลนะครับทีนี้ถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับยกมือให้นะครับพรรคเพื่อไทยก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างงามๆเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงอะไรเลยนะครับแต่ถ้าพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะยกมือให้ได้เพราะว่าพรรคก้าวไกลบอกว่าไม่ได้ในเมื่อคุณอย่าล้างฉันไปแล้วคุณอย่ามากลับมาขอมือฉันไม่ให้หรอกใครจะไปโง่อะไรขนาดนั้นนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลของพรรคเพื่อไทยที่จำเป็นจะต้องไปเอาลุงนะครับจะเป็นลุงใดลุงหนึ่งก็ได้ครับเอาเข้ามาเพื่อมาร่วมรัฐบาลนะครับพอมาร่วมรัฐบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะบอกว่าในเมื่อว่าผมทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ไปขอมือของพรรคเพื่อของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเขาไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นการจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่มีความสำเร็จอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็จะต้องบอกว่าถ้าพรรคก้าวไกลไม่ให้มือเราก็มีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอเอาลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อให้คะแนนของมันบวกกับคะแนนสวเนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ผ่านการยกมือผ่านนายกรัฐมนตรีได้นะครับนี่ก็คือเป็นเหตุเป็นผลของพรรคเพื่อไทยนะครับที่ทำท่าทำทีเป็นมาขอมือจัดฝ่ายก้าวไกลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีการวางแผนอยู่แล้วว่าถ้ามาขอมือก้าวไกลยังไงก้าวไกลเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความเนียนของพรรคเพื่อไทยที่จะบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่ให้เราต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาลุงนะครับเข้ามาเป็นพรรครวมรัฐบาลเพื่อที่จะให้จัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อที่จะมีการสลายขั้วของพรรคการเมืองนะครับนี่ครับคือเป็นเหตุเป็นผลของพรรคเพื่อไทยที่กำลังเดินเกมอยู่ตอนนี้นะครับนี่แหละที่ครับที่ผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเดินเกมอย่างชันฉลาดมากนะครับแต่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยจะกลับมาหาพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมนะครับโดยทิ้งกลุ่มลุงยังไงพรรคเพื่อไทยก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ยกมือให้นะครับเพราะฉะนั้น
ผมมองอย่างเดียวเลยครับว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้กำลังเดินเกมเนียนๆนะครับก็คือ1 นะครับแกล้งทำมาขอมือจากพรรคก้าวไกลนะครับหลังจากที่ทำมาขอมือจากพรรคก้าวไกลถ้าเกิดพรรคก้าวไกลบอกว่าโอเคผมยกมือให้คุณคุณจัดตั้งรัฐบาลไปเลยนะครับทีนี้พรรคเพื่อไทยก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้260สบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดบอกพรรคก้าวไกลบอกไม่ให้พอไม่ให้ปุ๊บพรรคเพื่อไทยก็มีความชอบธรรมอย่างมากครับที่จะบอกว่าในเมื่อพรรคเพื่อก้าวไกลไม่ให้คะแนนเสียงผมไม่สามารถที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปเอาพรรคลุงเข้ามาร่วมเพื่อที่จะให้โหวตนายกรัฐมนตรีได้นี่แหละครับผมถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยเดินเกมอย่างชาญฉลาดมากนะครับคุณลองดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับ